วัดบุญญาวาสจัดงานประจำปีไหว้าสาพระธาตุ12ราศีและพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี2561พร้อมปลุกเสกองค์เจ้าพ่อพววคณะศรัทธาให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามค่ะ ที่วัดบุญยญาวาทเขตเทศบาลนครแม่สอดพระอธิการสมหมายอติปัญโยเจ้าอาวาสวัดบุญยญาวาทพร้อมด้วยคณะศัทธาสาธุชนได้เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงงานประจำปีไหว้สาพระธาตุ12ราศีพร้อมกับปลุกเสกองค์เจ้าพ่อพวอรในคราวเดียวกันซึ่งในเขตเทศบาลนครแม่สอดไม่มีวัดใดจัดงานประจาปีไหว้สาพระธาตุ12ราศีมีวัดบุญยาวาทเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีพระเถรานุเถระเจ้าคณะอำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางเจ้าคณะตำบลแม่กะสาแม่สอดเขตหนึ่งและหลวงพ่อครูบาแก้วกาวิโรเจ้าอาวาสวัดดอยทีมู่บ้านแม่ระมาดน้อยพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากหัววัดต่างๆมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในงานพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี2561ของทางวัดบุญยาวาด พร้อมด้วยคณะศัทธาวบุญยาวาสนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครและนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงทั้งนี้หลวงพ่อครูบาแก้วกาวีโรเจ้าอาวาสวัดดอยทีมูบ้านแม่ระมาดน้อยได้เป็นผู้เจิมองค์เจ้าพ่อพวอมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย พิธีสืบชะตาหลวงเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาวมีความสุขความเจริญตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภยัยพิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานอีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน พิธีสืบชะตนี้แบ่งเป็นสามประเภทคือสืบชะตาคนสืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองสำหรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นพิธีห่มผ้าพระาธราตุสิราศี